คยรู้สึกไหมที่ไม่เห็นสปอตโฆษณาของภาครัฐซึ่งใช้เงินจากภาษีของประชาชนแล้วแทบไม่ได้รับข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนอกจากสโลแกนที่เท่กับภาพของตัวนักการเมืองเท่านั้นมาร่วมรวมพลังฟื้นฟูหรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือที่สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการปีนี้เป็นปีคุณภาพครูเราเริ่มต้นด้วยการพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูทั่วประเทศซาบซึ้งใจจังรัฐบาลให้ความสำคัญกับครูแม้คนทั่วไปอาจชาชินกับสิ่งเหล่านี้แต่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กับมองว่าเป็นปัญหาจึงทำการวิจัยการใช้งบในส่วนนี้ที่มีมูลค่าปีละมากกว่า 8,000 ล้านบาทก่อนจะพบข้อสังเกตหลายประการเพื่อสร้างบุตรหลานของเราให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในที่ประทายสารวงนักวิจัยจาก TDRI ระบุว่าปัญหาการใช้งบ PR ของภาครัฐนอกจากเรื่องการโฆษณาตัวเองแล้วยังรวมถึงการไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้ยากแก่การตรวจสอบว่าเงินที่ใช้ไปนั้นมีความโปร่งใสและคุ้มค่าหรือไม่ถ้าเราทำป้ายที่มีหน้านักการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสักครึ่งนึงหรือว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ชัดนะครับแล้วก็โดยที่ข้อความนั้นก็ไม่ได้สื่อข้อความในป้ายก็ไม่ได้สื่อว่าจะมีประโยชน์กับใครกับประชาชนนะครับก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่ใช้งบโฆษณาที่ใช้เงินแผ่นดินที่มันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับกับเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปที่เคารพสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นำงานวิจัยของ TDRI ไปศึกษาต่อยอดก่อนยกร่างกฎหมายขึ้นมา1ฉบับใช้ชื่อว่าร่างพรบ.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐโดยมีสาระสำคัญก็คือการสร้างกลไกขึ้นมาควบคุมการใช้จ่ายงบในส่วนนี้นายวสันต์ภัยหลีกลี้อดีตสมาชิกสปช.ระบุว่าสิ่งที่สปช.พบเพิ่มเติมคือการใช้งบส่วนนี้อาจมีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งการเรียกเงินใต้โต๊ะการให้งานกับบุคคลใกล้ชิดรวมไปถึงการแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงควรมีการออกกฎหมายขึ้นมากำกับดูแลการใช้งบ PR ของภาครัฐการใช้จ่ายเงินพวกนี้เนี่ยควรจะต้องโปร่งใสนะครับประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เงินพวกนี้ไปลงที่สื่อไหนอย่างไรเนี่ยควรจะเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพื่อที่สาธารณชนจะได้ดูว่าการใช้เงินพวกนี้เนี่ยมีผลต่อความเป็นอิสระของสื่อหรือไม่เพื่อที่จะลดปัญหาการแทรกแซงสื่อครับสำนักข่าวออนไลน์ไทยเพบิก้าเคยพยายามตรวจสอบการใช้งบ PR ของหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานก่อนจะพบปัญหาเรื่องความยากลำบากในการเข้าถึงข้อมูลเพราะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งที่แต่ละหน่วยงานมีการใช้งบ PR ปีละนับร้อยล้านบาทปัจจุบันร่างพรบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐอยู่ในมือของรัฐบาลแล้วรอเพียงเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและส่งต่อให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาวันนี้ผู้หญิงทุกคนจะกำหนดอนาคตของตนเองได้น่าสนใจว่าหากร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้ได้จริงจะทำให้มีการใช้งบ PR ของภาครัฐที่โปร่งใสคุ้มค่าปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงไม่มีการนำไปใช้โฆษณาตัวเองได้จริงหรือไม่